สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง M Media Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดาน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้พบกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยเนื้อหาสาระของศาสตร์ดวงจีนในคลิปนี้เราจะเป็นการเน้นการพยากรณ์ของท่านที่เกิดปีเถาะในปี2560ก็คือในปีละกานี้แต่ว่าเป็นการพยากรณ์ในช่วงแค่ครึ่งปีแรกนะครับในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6สิงหาคมก็จะเป็นคำพยากรณ์ทั้งด้านหน้าที่การงานการเงินและความรักนะครับผมก่อนอื่นขอให้พวกเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่านักษัตริย์ที่เรียกว่าปีเถาะนั้นคืออะไรนักษัตริย์ปีเถาะก็คือคนที่เกิดปีกระต่ายนั่นเองแหละครับผมนะแล้วก็นักษัตริย์ปีกระต่ายนี่นะครับผมตามศาสตร์ดวงจีนน่ะจัดว่าเป็นธาตุไม้จัดว่าเป็นธาตุไม้ที่เป็นพลังอิ่มพลังอิ่มแปลว่าธาตุไม้พุ่มไม้เตี้ยๆตามสวนอะไรต่างๆอย่างเนี้ยที่มันไม่สูงเกินไปสวนไม้ประดับต่างๆเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าไม้กระต่ายนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดปีเถาะก็ท่านก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่าอ๋อท่านน่ะนะก็คือไม้ประดับไม้ตามสวนไม้เติมพุ่มไม้เตี้ยๆไม่ใช่ต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นสักไม่ใช่เลยนะครับผมนะก็อันดับต่อไปครับผมเรามารู้จักกันว่าแล้วอุปนิสัยใจคอจริงๆแล้วของคนที่ปีเถาะเป็นอย่างไรนะครับผมอุปนิสัยใจคอของคนปีเถาะนะยิ้มน่ารักมีจิตเมตตารักศิลปะนะครับผมลุกลี้ลุกซนนะครับแล้วก็เรียกว่าน่ารักทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะนะเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีสไตล์ทำอะไรก็น่ารักรุ่นใหม่เขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับรุ่นใหม่เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอ่อนหวานแต่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะก็เรื่องศิลปะก็ต้องยกให้คนที่เกิดปีเถาะเช่นกันนะครับผมนะเพราะว่าในเรื่องของความน่ารักต่างๆเนี่ยนะกระต่ายถึงไม่แต่งตัวมากแต่ดูด้านหน้าดูด้านข้างก็อ่อนวัยเขาเรียกว่า30ยังแจ๋วพออายุ40ล่ะโอ้40ก็แจ๋วอายุ50 50ก็ยังแจ๋ว60ก็ยังแจ๋วเลยค่ะเพราะกระต่ายเป็นเอกลักษณ์คุณสมบัติพิเศษของคนที่เกิดปีกระต่ายนั่นเองมีความอ่อนวัยนะครับผมนะแล้วว่าโอเคเลยอ่ะนะกระต่ายก็อ่อนวัยเขาไม่ค่อยเครียดครับผมนะร่าเริงนะครับผมนะทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่เกิดปีกระต่ายเนี่ยตามปฏิทินจีนนะครับตามปฏิทินจีนเนี่ยคนที่เกิดปีกระต่ายหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่เกิดในปีกระต่ายครับผมคนที่เกิดปีเถาะนั่นน่ะนะเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีกระต่ายจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะโรงนั่นแหละครับท่านถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่เกิดปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ดวงที่สมพงษ์กับคนปีกระต่ายได้แก่คนที่เกิดปีใดนะครับดวงที่ถูกโชโลกนะครับผมนะถูกโชโลกับคนปีกระต่ายก็ได้แก่คนที่เกิดปีจอถัดมาล่ะครับปีกุลและก็ปีมะแมนะครับปีจอปีกุลปีมะแมอันนี้เรียกว่า3สหายเพื่อนซีนะครับเพื่อนซีเลยนะครับคู่หูบัดดี้นะครับผมนะก็เรียกว่าก็เป็นดีนอกจากนั้นปฏิทินจีนยังบ่งบอกหมายถึงเดือนที่สมพงษ์วันเดือนปีและเวลาที่สมพงษ์กับคนปีกระต่ายได้แก่วันที่เป็นวันก็วันจอนะครับวันกุลนะครับวันมะแม่เดือน
จอเดือนกุลเดือนมะแมปีจอปีกุลปีมะแมเหล่าต่างๆเหล่านี้นะครับตามปฏิทินจีนนะครับผมนะก็แล้วในส่วนของดวงไทยล่ะภาษาบ้านๆเพื่อนบ้านเราล่ะสรุปง่ายๆว่าเดือนไหนที่เหมาะกับคนปีกระต่ายล่ะง่ายนิดเดียวครับผมตามหลักสากลเดือนที่คล้องจองเหมาะเจาะโป๊ะเช๊ะให้โชคให้ลาภทำไรลาภลื่นกับคนปีกระต่ายนะครับผมก็ได้แก่เดือนที่กรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนะตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจำได้นะครับผมกรกฎาคมตุลาคมพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เรียกว่าแมทกับดวงของท่านที่เกิดปีเถาะปีกระต่ายครับผมนะแล้วมามองในมุมทางกลับกันนะครับผมมุมกลับกันเนี่ยเดือนปีที่ไม่เหมาะนะไม่ถูกกับคนปีเถาะมีไหมโอ้มาเลยครับตอนนี้ตามมาเป็นโปรเลยนะครับคนที่ไม่ดวงชะตาไม่ถูกกับคนที่เกิดปีเถาะได้แก่คนที่เกิดปีรกาปีนี้ก็ปีรกาครับผมนะปีนี้ปี2560คือปีรกานะครับผมนะนอกจากไม่ถูกกับคนปีเถาะได้แก่ปีรกาแล้วคนที่เฮงล่ะมีครับคนที่เฮงกับคนที่ปีละปีเถาะได้แก่ปีชวดนะครับหายล่ะหายให้ร้ายอะไรแก่ได้แก่คนที่เกิดปีมะโรงนะฉะนั้นท่านใดที่เกิดปีเถาะนะครับในทุกปีก็ขอให้ท่านระมัดระวังเดือนเหล่านี้เดือนเมษายนต้องระมัดระวังกันยายนเดือนธันวาคม3เดือนนี้ท่านจะมีเคราะห์เดือนที่มีเคราะห์เมษากันยายนแล้วก็ธันวาคมเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะครับจะขับรถขับลาระมัดระวังอุบัติเหตุนะมอเตอร์ไซค์ขับรถอยู่มอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้มาแล้วปัญหามาแล้วนะครับผมนะทั้งเราเป็นฝ่ายถูกทั้งที่เราเป็นฝ่ายที่ขับมาดีแต่มอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมมาหาเรื่องให้เรานะครับผมนะท่านต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็นอกจากระมัดระวังเรื่องต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าในปีนี้2560ท่านที่เกิดปีเถาะท่านก็คงจะรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ปีชงว่ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สินแสอูอูทองอูน้ำก็จะมาบอกกับท่านว่าท่านควรจะไปกราบไปคารวะไปสะเดาะเคราะห์กับเทพองค์ใดนะครับผมโดยพื้นฐานนะครับเทพเจ้าฉายสิงเยะให้โชคให้ลาภรอท่านไม่ต้องบอกท่านก็ต้องไปหาทางว่าอยู่แล้วนะครับผมเทพเจ้าฉายสิงเยะอย่าขาดนะครับเทพเจ้าประทานเงินทองประทานโชคลาภประทานโอกาสอันดีงามไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวนะโอกาสก็เป็นเงินเป็นทองโอกาส ก็คือเวลาได้เวลาที่ท่านได้จับเงินจับทองนะครับเทพเจ้าฉายสิงเยะนะครับผมนะเทพเจ้าอีกองค์นึงที่ถือว่าดีนะครับเทพเจ้าแม่กวนอิ่มนะปางรูปใดปางรูปที่ถือน้ำเต้าล่ะครับถือน้ำแจกันนะครับที่มีน้ำหลั่งลงมาน้ำมนต์หลั่งลงมาปางนี้ศักดิ์สิทธิ์นักแร่นะครับผมนะปางนี้นะครับผมหลายๆท่านเนี่ยที่อุ้มท้องเนี่ยไม่ใช่ท่านที่อยากจะอุ้มท้องนะแต่งานมาหลายปีแล้วไม่มีลูกสักทีนะครับตั้งใจอยากจะให้มีก็ไม่มีก็ไปขอเทพเจ้าแม่กวนอิมนะครับขอให้พระองค์ทรงประทานลูกมาให้กับท่านชายหรือหญิงก็ได้นะครับผมประทานลูกเพราะเจ้าแม่กวนอิมเปี่ยมล้นด้วยความเมตตามหาศาลเลยทีเดียวนะครับมีแต่ช่วยนะครับผมนะช่วยก็ช่วยนะครับแล้วทีนี้ไม่พูดไม่ได้เลยองค์นี้นะในคลิปนี้คนที่เกิดปีเถาะผมก็แนะนำให้ท่านไปว่าอยู่3ที่เลยทีเดียวปกติ2ที่ก็โอเคยืนพื้นนะครับแต่คลิปนี้ต้องเป็น3ที่3องค์นะครับผมองค์ที่3นี้ไม่ไหว้ไม่ได้เลยครับองค์นี้เขาเรียกว่าองค์เทพเจ้าไทซวยเอีย
ทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะเป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตา60พระองค์ที่จะหมุนเวียนกันมาดูแลกันนะครับผมบังเอิญนะครับในปี2560เนี่ยปีนี้เป็นปีละกาท่านใดที่เกิดปีเถาะบังเอิญน่ะท่านอายุครบก็เรียกว่าชงกับเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าเจิ้นชงนะครับเจิ้นชงแปลว่าเจิ้นแปลว่าตรงๆหมายความว่าปะทะกันตรงๆเลยอ่ะมากันหยกตรงๆเลยครับปะทะตรงๆเลยชงเต็มๆ 100% ปะทะแบบซึ่งหน้าเลยนะครับผมนะก็ขอให้ท่านไปไหว้เทพเจ้าเจ้าแม่กวนอิมนะฉายสิงเอี๊ยนะครับผมแล้วก็องค์เทพไทยซวยเอี๊ยนะครับนะอย่างที่ศาลเจ้านาจาอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีมีโอกาสคนที่มีบุญถึงจะได้มีโอกาสไปกราบไปไหว้ถือว่าท่านมีบุญนะลองสลับเวลาขับรถไปที่อ่างศิลานะวัดศาลเจ้านาจานะครับผมศาลเจ้านาจาอ่างศิลาศักดิ์สิทธิ์นักแรงนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับเรียกว่าจะสามารถช่วยท่านผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นอกจากนั้นหลังจากไหว้แล้วนะครับผมในปีนี้เป็นปีชงทั้งกับปีเลย365วันเป็นปีชงทั้งกับปีเลยนะครับผมนะก็มีโอกาสก็เติมบุญนะเติมบุญก็คืออะไรเติมบุญก็คือการทำบุญครับทำบุญตักบาตรเรานี่แหละถือข้าวของสังฆทานนะครับจากไปซื้อเอาเองแนะนำว่าขอให้ท่านไปซื้อเอาเองนะใส่ถุงหูหิ้วที่ไม่สวยไม่เป็นไรถวายให้กับพระนะไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งกระถางที่เขาจัดไว้ให้ไม่จำเป็นหรอกครับผมนะเหตุผลเพราะอะไรไม่สะดวกที่จะพูดครับผมนะครับนะไม่สะดวกที่พูดนะครับก็รอท่านไปสามารถซื้อเองได้นะถ้าท่านคิดอยากจะซื้อกระถางนี้สัก150บาทก็ไปซื้อมูลค่าของ150บาทใส่ถุงหูหิ้วไปถวายพระต่างๆก็ได้หรือท่านจะ250บาท300กว่าบาทก็สุดท้ายแล้วแต่ท่านเป็นฝ่ายซื้อเลือกคิดเงินจ่ายตังค์แล้วก็นำไปถวายพระนะครับเป็นการเรียกว่าถวายสังฆทานนะครับผมนะอันนี้คือการเติมบุญอย่างนึงนะตักบาตรพระก็เติมบุญอย่างหนึ่งบางท่านที่ชาติก่อนทำบุญไว้เยอะมากอยู่แล้วชาตินี้อานิสงส์แรงส่งมาให้ท่านถึงมีวันนี้ขับรถเบนซ์เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าสบายๆอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้านช่องมีสมบัติต่างๆมากมายดีจังเลยเพราะอะไรเพราะชาติก่อนบุญท่านทำบุญไว้เยอะมาตอบสนองเปรียบเหมือนกับน้ำแก้วหนึ่งนะท่านก็ได้ใช้บุญไปเรื่อยๆในชาตินี้ใช้ไปเราก็ต้องมาเติมบุญกันใหม่ด้วยการทำบุญนะครับทำบุญบริจาคทานอะไรต่างๆเหล่านี้นะดีครับผมนะการทำบุญเป็นการต่อบุญการทำถวายตอนเช้าตักบาตรพระนะครับก็ดีครับผมเพื่ออะไรชาติหน้าภพหน้าเราจะได้มีกินยังไงแล้วภพนี้ล่ะภพนี้เหรอสวดมนต์นั่งสมาธินะครับผมมันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญธรรมนะช่วยในชาตินี้ได้ทันทีเลยนะครับผมก็ขอแนะนำท่านว่าด้วยจากว่าปีนี้ของคนที่ปีเถาะนะครับผมก็มันสวดมนต์มันเข้าวัดเข้าวานะครับสวดมนต์ทำสมาธินะครับท่องมนต์ต่างๆเนี่ยคาถาพาหงอะไรต่างๆเอามาเถอะคาถาทุ่มนมเทวดาเอามาเถอะอะไรต่างๆเนี่ยท่องมาเถอะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะก็ในส่วนของปีชงนะครับนะก็อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่เกิดปีเถาะปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการพยากรณ์กันนะครับในปีนี้2560ซึ่งเป็นปีละกานะครับผมนะท่านที่เกิดปีเถาะท่านก็จะมีอายุ18ปีที่รอบอายุ18ปีเอ่ย30ปี42ปี56ปีนะครับเหล่านี้ท่านจะมีอายุครบรอบอยู่ย่างเข้าตรงนี้แล้วครับผมนะก็เป็นปีชงของท่านนะครับผม
ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2560จนถึงวันที่6สิงหาคม2560ปีละกานี้เป็นการดาวที่เข้ามาส่องประกายในดวงของท่านมีอยู่2เทพมีอยู่2องค์นะครับดาวองค์แรกเค้าเรียกว่าดาวเทพเจ้าเจียซิงแล้วก็องค์ที่2นั้นก็คือเทพเจ้าชิกสวนะครับผมมีจิตเทพเจียซิงและเทพเจ้าชิกสวอยู่2องค์นะครับผมนะทำให้ส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนั้นในด้านหน้าที่การงานเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีชงครับผมทำให้รู้สึกจะเกิดความรู้สึกอึดอัดใจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นปีนั้นเมื่อปีนี้เป็นปีชงครับผมสินแสอูหูท้องอูน้ำก็แนะนำท่านว่าง่ายๆในปีนี้อย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งลงทุนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่าไม่ควรลงทุนนะครับนะปีนี้ไฟยังไม่เปิดยังไม่ควรลงทุนครับผมนะไม่ควรเปลี่ยนงานใหม่ท่านใดที่ทำงานอึดอัดใจอึดอัดใจก็ขอให้ท่องว่านับ1ถึง10นับ1ถึง10นับ1ถึง10ใจเย็นๆได้พาเล่มงามใจเย็นๆได้พาเล่มงามนะครับผมนะก็ด้านเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงโชคด้วยนะด้านการงานต่างๆนี่ก็ช่วงนี้ก็จะไม่ได้ดังใจนะด้านการงานแค่จะต้องตรวจตางานการให้เรียบร้อยอย่าให้มีข้อผิดพลาดตรวจงานครั้งหนึ่งไม่พอตรวจงานครั้งสองครั้งสามก่อนออกจากบ้านปลั๊กไฟท่านดูดีแล้วหรือยังก่อนออกจากบ้านนะประตูบ้านล็อกดีแล้วหรือยังนะหลายสิ่งหลายอย่างของมีคมอะไรต่างๆท่านต้องดูแลให้ดีนะครับผมนะเพราะว่ามีโอกาสที่ว่าเข้าของจะหายมือถือจะตกหล่นหายปีนี้อาจจะหายทั้งสองครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะครับผมนะของหายเนี่ยจะค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับผมเพราะว่าเป็นปีชงทำให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะครับทีนี้อย่างที่เรียนได้ทราบว่าในเมื่อเป็นปีชงเลิกงานแล้วแล้วก็กลับบ้านอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณลูกอยู่กับคุณภรรยานะครับผมนะก็ไม่ต้องไปโตเต้เที่ยวเตะอะไรนะสังคมลดน้อยลงเก็บตัวเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้เก็บตัวหาเอาตำหลักตำรามาเพิ่มพูนความรู้นะครับผมนะมาเพิ่มพูนความรู้นะครับผมแล้วทำงานที่บ้านหาความรู้มาใส่ตัวดีที่สุดเลยนะครับผมนะก็ความรู้จะได้แน่นๆนะครับผมเราจะได้นำมาพัฒนาองค์กรต่างๆได้นะครับผมทีนี้ในด้านการเงินเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าในปี2560ปีละกาเป็นปีชงของคนที่เกิดปีเถาะนะมีดาวเทพเจียเจียซิงนะครับผมกับดาวเทพชิกสวดเข้ามาจึงส่งผลให้ท่านดังนี้ครับผมนะในครึ่งปีแรกนะครับผมมีดาวเจียซิงในครึ่งปีแรกเนี่ยรู้สึกว่าการชงเนี่ยจากหนักเป็นเบาดีนะเทพเจียซิงเนี่ยมีเมตตาครับผมนะแต่ทำให้เงินกระเป๋าของท่านมีรายจ่ายมากขึ้นรายจ่ายที่ท่านไม่ตั้งตัวไม่ติดไม่คิดว่าจะต้องจ่ายฮะต้องจ่ายเหรออะไรต่างๆเนี่ยไม่คิดว่าต้องจ่ายก็ต้องจ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งใจนะแล้วก็ต้องจ่ายออกไปนะครับผมกลายเป็นการจ่ายที่เรียกว่าจ่ายแล้วจ่ายซ้ำซากกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นความเคยชินกลายต้องจ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการความเคยชินกลายเป็นก่อสร้างหนี้สินขึ้นมาได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องรู้จักการบริหารการเงินรู้จักการตั้งรับปัญหาด้วยนะครับผมนะท่านที่มีเงินอยู่แล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าดวงของท่านดีดวงของท่านมีเพียงใช้ดวงของท่านมีเชื้อใช้นะครับผมนะก็เรียกว่าดวงท่านมีคุณภาพดวงเกิดที่ดียังไงนะแต่ท่านที่มีเงินทุนดาวดวงชะตาชีวิตคุณภาพไม่คับแก้วนะเท่าที่ควรนะก็ปีนี้ก็จะเจอศึกหนักนิดหนึ่งนะก็ขอให้ท่านมีสตินะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านที่เกิดปีกระต่ายปีเถาะเนี่ยทั้งที่รวยหรือว่าธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทำเลยคือไม่ควรปล่อยเงินกู้ไม่ควรจะเซ็นค้ำประกันให้ใครนะครับผมนะก็
ก็ประมาณนั้นอันไหนประหยัดได้ก็อยากให้ท่านประหยัดนะครับผมนะก็เป็นเรื่องดาบสองคมสำหรับปีนี้นะครับผมเป็นดาบสองคมนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายก็ผมก็ขอเอาความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาคุยเกินนิดนึงนะครับผมท่านที่กินเงินเดือนนะครับอยากจะสบายอะไรๆเงี้ยนะผมเห็นมาเยอะว่ารถยนต์ในเมืองไทยล่ะประเทศไทยขายดีมากขายดีมากเลยนะขายวันนึงตั้ง 2,000 คันในครอบกรุงเทพวันนึงก็ขายไป 1,000 คันแล้วนะนักศึกษาที่จบมาใหม่ๆเงินเดือนหมื่นกว่า 20,000 กว่าหรือ 30,000 อะไรเงี้ยเฮโลไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งป้ายแดงมาเยอะแยะเลยท่านทราบไหมกลยุทธ์เช่นนี้นะคนที่คิดเป็นนะอย่างฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดแล้วเขาตกใจตกใจอย่างไรก็เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับผมก็เงินเดือนไม่ได้มากเซว่าพูดถึงว่าสัก 40,000 บาทสูงสุด 40,000 บาทสูง 40,000 บาทเอาละถอยรถคันใหม่มาแล้วป้ายแดงเลยครับนะยี่ห้ออะไรเราไม่พูดถึงแล้วกันนะป้ายแดงมาแล้วคันนึงโดยเฉลี่ยเมืองไทยเราว่าขาย 7-8 แสนอยู่แล้วเซว่า 800,000 แล้วกันพูดถึงว่า 800,000 บาทนะคนที่กินเงินเดือน 40,000 บาทเนี่ยทำงาน2ปีท่านได้เงินเท่าไหร่1ล้านบาท1ล้านบาทคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่ท่านอุตส่าห์ขี่ช้างจับตะกั่วแตนน่ะซื้อรถป้ายแดงมือใหม่มารถคันนึง 7-8 แสนบาทเนี่ยนะท่านขับไป2ปีประทานโทษมูลค่าเหลือประมาณสัก 500,000 เองนะหายไป 300,000 นะหายไป 300,000 ในระยะเวลา2ปีเสมือนหนึ่งว่าท่านใช้รถคันนี้แต่ละเดือนน่ะโดนหักค่าเสื่อมของรถอ่ะเดือนละ 12,000 เพราะฉะนั้นท่านรับเงิน 40,000 บาทจริงๆแต่จริงๆแล้วท่านได้รับเงินเพียงแค่ 28,000 เองนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อ่ะไม่จำเป็นต้องไปออกรถป้ายแดงท่านก็สามารถมีสิทธิ์เลือกรถมือ2อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการลดทอนภาระหักค่าเสื่อมราคาช่วยท่านได้มากมายนะครับผมนะในเมื่อเราช่วงนี้รายได้ยังไม่เยอะมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถมือหนักมือใหม่นะครับผมนะแต่เป็นสิทธิเสรีภาพของคนไทยเราที่ชอบทำอะไรแบบตามใจตัวเองอะไรเงี้ยนะก็ขอให้คิดลึกๆคิดยาวๆคิดไกลๆนะถ้าท่านรักเงินเงินก็รักท่านนะครับผมนะเรามาต่อเรื่องความรักนะครับผมด้านความรักในปีกระต่ายนี้อย่างที่ทราบก็เป็นปีชงอีกแล้วนะครับผมนะท่านที่มีความรักและมีเทพเจียซิงมาช่วยท่านแบ่งเบาปัญหาเรื่องการปะทะไปได้เยอะแยะแต่เทพเจียซิงก็คือการจ่ายออกจ่ายออกเพย์ออฟนะมีแต่เทพจ่ายออกนะฮะหาซื้อความสุขความเป็นส่วนตัวนะครับผมนะก็ทำให้หลายท่านเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นการทุ่มเงินไปกับความรักนะครับผมใช้เงินออกไปอย่างที่ว่าคึกขนองอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เรียกว่าท่านต้องรู้จักการบริหารเงินด้วยนะครับผมนะด้านความรักจริงๆไม่สดใสเท่าที่ควรบางทีการที่ท่านทุ่มเงินออกไปนั้นทำให้ท่านตำน้ำลายตำน้ำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็เป็นได้นะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับผมโดยภาพรวมในปีนี้ทั้งปีไม่ควรจัดงานมงคลเลยในปีนี้ทั้งปีจริงๆไม่ควรจัดงานมั่นแล้วก็งานแต่งงานงานย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ไม่ควรจัดงานมงคลครับผมนะก็พูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะก็เป็นเกณฑ์ของการพยากรณ์ของท่านที่เกิดปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมนะก็ก่อนท้ายนี้ก็ยังไรก็ตามที่ก็ต้องอดเทียบขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดาน้ำรสผลไม้นะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญเลยท่านแฟนๆที่ติดให้ความกรุณาติดตามอยู่ในคลิปนี้นะครับผมนะก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนะก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานในด้านการเงินและในด้านความรักนะครับผมนะก็คิดสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จ
สมความปรารถนานะครับทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมนะก็สุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะเพื่อที่พวกเราจะได้มีโอกาสพูดคุยรับฟังเนื้อหาสาระดีๆกันเช่นนี้ตลอดไปนะครับผมนะก็ผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะหากท่านมีสิ่งใดข้อถามสิ่งใดที่อยากให้กับผมได้รับใช้ท่านก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาได้เลยครับผม089-340-3857นะครับยินดีรับใช้นะครับผมทางด้านไหนแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเงินนะครับผมนะก็จะให้ข้อคิดเห็นในพูดคุยเปิดเผยดวงชะตาของท่านนะครับผมถ้าอยากท่านอยากจะรับทราบต่างๆเราเนี้ยนะผมก็มีส่วนตัวก็มีบริการนะรับดูดวงรับพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับทางด้านโดยใช้ศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับศาสตร์โงเฮงแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดกับผมก็พอเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะครับก็หวังใจว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับผมกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ